มันโปกได้ไหมครับเพราะปกติผมไม่เคยได้ยินเลยว่าเอาเงินไปโปกกยศกันเถอะไม่ค่อยมีนะอัตราดอกเบี้ยก็โอ้โหร้อยละหนึ่งหลักคิดในการที่จะใช้เงินก้อนที่เราจะไปโปกหรือไม่โปกเนี่ยพี่โค้ดหนุ่มมีข้อแนะนำกับการบริหารเงินก้อนนี้ไงครับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับเงินทองของจริงวันนี้จะหยิบยกเอาเคสที่ทางบ้านเนี่ยพูดถามพี่โค้ชหนุ่มขึ้นมาก็คือกรณีบอกว่าเป็นหนี้ของกยศ. อยู่อยากหมดหนี้เร็วๆต้องทำยังไง เพราะแรกผมถามพี่ก่อนเลยว่าหนี้กยศ.มันแตกต่างจากหนี้ทั่วๆไปยังไงครับพี่หนี้กยศ.เนี่ยเป็นหนี้ที่เรียกว่าใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษานะครับของคนที่อาจจะครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าทุนทรัพย์ไม่มากนะครับก็ถือว่าเป็นสินเชื่อและการใช้ว่าสินเชื่อที่สร้างโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมหาวิทยาลัยนะครับการมีสินเชื่อกยศ.ก็เป็นตัวช่วยทำให้เราได้เรียนนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนเรื่องของค่าเราเรียนนะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับตลอด4ปีที่เราเรียนนะครับแล้วก็กว่าจะเริ่มเก็บกันเนี่ยก็ให้เราหางานทำให้ได้สัก2ปีแล้วถึงจะเริ่มเก็บอัตราดอกเบี้ยก็โอ้โหร้อยละ1หรือ 1% ต่อปีจริงมากเลยใช่เหมือนกับยืมแสนจ่ายดอกเบี้ย 1,000 ต่อปีถือว่าดอกเบี้ยค่อนข้างถูกมากแล้วก็เป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกมันโปกได้ไหมครับเพราะปกติผมไม่เคยได้ยินเลยว่าเอาเงินไปโปกกยศ.กันเถอะไม่ค่อยมีนะถ้าถามว่าโปกแล้วเนี่ยดีไหมแน่นอนว่าดีเพราะมันจะหมดหนี้เร็วขึ้นครับแต่ด้วยเอาชีวิตจริงของมนุษย์ละกันเพราะว่าเราไม่ได้มีหนี้รายการเดียวครับหลายหลายคนก็อาจจะเริ่มใช้บัตรเครดิตนะฮะอาจจะเริ่มใช้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอย่างเช่นบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยมัน 16% ต่อปีครับบัตรกดเงินสดมัน 25% ต่อปีถ้าเกิดว่าเรามีหนี้พวกนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มักจะต้องเอาเงินไปโปะหนี้พวกนั้นก่อนอ๋อเพราะว่าดอกมันสูงมากนะครับ16% อย่างเงี้ยบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับตรงนี้ 1% ก็เลยถูกเก็บไว้เป็นรายหลังๆที่จะได้โปะนะครับแต่ถ้าอยากให้จัดลำดับดูนะว่าเรามีสินเชื่ออื่นๆในชีวิตไหมถ้าเกิดมีสินเชื่ออื่นแล้วดอกเบี้ยมันแพงกว่า1ต่อปีก็ไปโปะพวกนั้นก่อนก็ได้สมมติว่าเกิดว่าเราไม่ได้มีหนี้อื่นๆนะครับแต่ว่าเรามีเงินก้อนอยู่ก้อนนึงแล้วดอกเบี้ยกยศ.ก็ค่อนข้างต่ำนะครับบางคนจะบอกเอ๊ะแล้วเราแบ่งไปลงทุนไหมสมมติเราไปซื้อพันธบัตรไหมเราไปซื้อประกันไหมหลักคิดในการที่จะใช้เงินก้อนที่เราจะไปโปะหรือไม่โปะเนี่ยพี่โค้ดหนุ่มมีข้อแนะนำกับการบริหารเงินก้อนนี้ไงครับก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีเงินก้อนแล้วเราบริหารเงินก้อนให้ได้ดอกเบี้ยมากกว่า 1% นะฮะเราเอาไปลงทุนดีไหมอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าซื้อหุ้นกู้ดีๆหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะประมาณสัก 3% เกือบ 4% ก็ไม่ผิดครับถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ขอนิดนึงก็คือภาระหน้าที่ของเราก็คือถ้าเราจะไม่โปะมันไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้จ่ายตามงวดเขารับผิดชอบเงินตรงนี้เราเห็นช่องทางที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการเอาไปสร้างผลตอบแทนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ต้องมั่นใจนะแต่ว่าอย่าไปซื้ออนาคตมากอย่างเช่นเอาไปเสี่ยงกับหุ้นหน่อยเอาไปเสี่ยงกับคริปโตสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับทำไมเราจึงจำเป็นต้องมีการรีบจ่ายเพราะพี่หนุ่มก็จะย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าเรามีหน้าที่เราต้องจ่ายอันที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่มีภาระหนี้อื่นๆนะครับการที่ไม่มีภาระหนี้ผูกพันอะไรกับเราไว้เนี่ยมันก็ช่วยสร้างโอกาสและที่2ก็คืออ่ะถ้าเราจ่ายหนี้หมดเคลียร์หนี้หมดเร็วนะครับเงินมันก็จะกลับคืนสู่ระบบนะครับแล้วมันก็เป็นตัวช่วยทำให้คนอื่นได้เรียนเหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับพี่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุนกยศ.เนี่ยมันเป็นกองทุนแบบเงินทุนหมุนเวียนน้องๆที่ได้โอกาสไปก่อนนะครับแล้วผ่อนชำระหนี้คืนเข้ามามันก็จะเป็นเงินที่เอาส่งไปให้น้องรุ่นต่อๆไปได้เรียนถ้าเกิดเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเราโปะแล้วหมดเร็วได้ก็แล้วแต่นะครับก็ดีแต่ถ้าบอกว่าเราขอส่งไปเรื่อยๆได้ไหมแต่ว่าจะไม่ทำให้มันบิดพริ้วนะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเสียโอกาสอันนั้นก็ได้พี่โค้ดหนุ่มอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่น้องๆนะครับจบมาใหม่แล้วก็อาจจะยังคิดพิจารณาบอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะรอข้อเสนอติดปลายนวมจากทางกยศ.ซึ่งก็จะมีให้ตลอดเลยนะจนไม่รู้ว่าจะจ่ายตอนนี้ไหมหรือว่ารอมันไปเรื่อยๆความน่ากลัวของการผ่อนชำระหนี้กยศ.ก็คือ2ปีที่ว่างเว้นเนี่ยแหละครับนะเราเรียนจบมาปุ๊บเราได้งานทำแล้วเรายังไม่ต้องส่งกยศ.ทำงาน2ปีถึงเริ่มส่งนะครับ2ปีตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะบริหารจัดการเงินจนมีหนี้สินเรียกว่าเยอะนะภาระมันเต็มไปหมดแล้วนะครับพอถึงจังหวะที่เราต้องจ่ายกยศ.ปุ๊บมันกลายเป็นว่าเงินที่เราหาได้มีภาระรอทั้งหมดแล้วเราจ่ายเขาไม่ได้ดังนั้นดูแล2ปีนี้ให้ดีเราจะได้
จัดสรรเงินนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมว่าเมื่อไหร่ที่ต้องผ่อนชำระหนี้กยศ.เราจะได้เริ่มต้นผ่อนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กยศ.เองก็มีเรียกว่าสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับคนที่ผ่อนดีผ่อนตรงนะครับยาวจนถึงวันที่30มิถุนายน2566เลยนะครับใครที่ผ่อนชำระดีมาตลอดนะครับจะลดดอกเบี้ยให้จาก 1% เหลือ 0.01% จากแสนละพันเหลือแสนละ10แสนละ10นะฮะครับผมถ้าเราผ่อนดีผ่อนตรงแล้วเราอยากจะปิดหนี้นะทั้งก้อนในคราวเดียวนะครับก็มีการลดเงินต้นให้ 5% แล้วก็สำหรับน้องๆที่เคยผิดนัดชำระนะครับแต่เรื่องยังไม่ถึงขั้นบังคับคดีนะครับแล้วตั้งใจที่จะปิดชำระหนี้ทั้งก้อนนะครับปัจจุบันก็มีเงื่อนไขครับว่าดอกเบี้ยปรับเนี่ยเอาออก 100% ได้เลยก็คือไม่คิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึง30มิถุนายน2566นะครับใครที่ผ่อนได้ผ่อนไม่ได้อยากได้เงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแล้วอยากได้สิทธิประโยชน์คุยกับกยศ.ครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้นหนุ่มมากนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับแง่มุมเงินเงินทองทองกับข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับวันนี้ผมยังพูดถึงเรื่องของช็อปดีมีคืนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะลดหย่อนนะฮะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสูงถึง 40,000 บาทแต่ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้วันนี้เพราะว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สามารถที่จะนำเงินที่ไปเติมน้ำมันนี่แหละครับเอามาหักลดหย่อนได้ในโครงการช็อปดีมีคืนนะครับโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับคนที่ขอสิทธิ์นะฮะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและคุณจะต้องไปเติมน้ำมันกับสถานีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับรวมถึงสามารถที่จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้กับคุณได้นะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนไปเติมน้ำมันต้องไปแจ้งเขาก่อนนะครับบอกว่าพี่ครับจะขอออกใบกำกับภาษีสำหรับช็อปดีมีคืนนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีบัตรประชาชนนะเพื่อที่จะลงทะเบียนต่างๆด้วยกับสถานีน้ำมันนะครับ 30,000 แรกนะสำหรับการขอคืนภาษีของช็อปดีมีคืนนะ 30,000 ได้ก็ต้องออกใบกำกับภาษีที่เป็นรูปแบบกระดาษก็ได้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับและ 10,000 หลังนะฮะ 10,000 สุดท้ายเนี่ยจะต้องออกเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเลยนะครับนี่คือโครงการดีๆช็อปดีมีคืนที่เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะนำค่าน้ำมันมาหักลดหย่อนภาษีอย่างไรก็ตามนะครับก็เก็บใบเสร็จเอาไว้ให้ดีๆนะครับเอาไปยื่นนะฮะภาษีขอคืนได้ในปี2567นะครับอย่าลืมถ้าคุณมีคำถามสามารถโทรถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับกรมสรรพากร1161ครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ